ื่อกี้ยังดูน้อยๆอยู่เลยอ่ะThank you.
างไรฉันเข้าใจแต่ไม่ให้โปรดเธอไม่รักไม่เป็นไรไม่โทษเธอฉันเองก็รู้ดีว่าฉันควรทำเช่นไรกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เห็นหนึ่งคนน้อยๆอยู่เลยนะฮะผมแหนมรณเดชนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอาชีพหลังของผมเป็นไรดีอ่ะเรื่องที่ล่าสุดนี่ก็รู้สึกดูเหมือนไม่ค่อยฉลาดยังไงไม่รู้นะอ่านบทตอนแรกเขาบอกโอ้โหแบบมาเท่เลยลูกชายรัฐมนตรีเราก็ตอบตกลงนะครับปกติเราก็เล่นดนตรีนะฮะเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่อย่างเดียวคราวนี้ก็มีโอกาสไปเล่นละครก็เรื่องแรกก็ดวงใจแองคณีนะครับเล่นกับณเดชคุกิมิยะที่สองเนี่ยพอมาเล่นอีกเรื่องนึงแล้วก็มีโอกาสได้เล่นอีกเรื่องก็ดีใจมากก็รับเล่นไปเขาโอ้บทเป็นแบบลูกชายมหาเศรษฐีลูกชายรัฐมนตรีรวยเราก็บอกเฮ้ยบทอย่างนี้โอเคขอร้องเพลงประกอบด้วยนะแล้วก็โอเคพอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยนี่สรุปนี่มันมีแค่รักกับรวยจริงๆนี่หว่าในเรื่องนี้มีอะไรแม่งฟ้องป๋าอย่างเดียวเลยมีใครได้ดูไหมครับเรื่องพิมมาลาโอ้โหยกมือกันน้อยมากนี่ดูช่อง7ใช่ไหมเนี่ยมีใครบอกผมหน้าคล้ายใครนะที่อยู่เล่นเรื่องเดียวกันป่ะชื่ออะไรนะวิษณุคือละครออนวันเดียวกันเลยป่ะลองเป็นเดียวกันเลยเหรอครับใครเล่นนะเป็นพี่อ้ำใช่ไหมอ้ำกับชาคิดใช่ป่ะไม่มีใครตอบเลยทั้งนั้นผมรู้ว่าดูแต่เรื่องของผมเข้าใจ